กรุณาติดตามคำสอนของเราใน f a c e b o o k ใน y o u t u b e Instagram และ TikTok Facebook คือวรุณลาหปรสิทธิ์และ New Hope International Church YouTube คือ New Hope ไ h ย i n s t t g r r m m คือ Pastor Lao และ TikTok ก็คืออาจารย์หมอวรุณนะครับสดุดีบทที่119ข้อ 98, 99บอกว่าพระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะพระบัญญัตินั้น อยู่กับข้าพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ผมเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้พี่น้องมีสติป,ปัญญาสูงกว่าคนมากมายและพี่น้องจะมีความสำเร็จนะครับพบกันในคำสอนครับสวัสดีครับขอบคุณครับใครอยากให้น้ำพระทยัยพระเจ้าสูงสุดอยู่บนชีวิตของเรา ผมรักพระวจนะมากแล้วก็อยากจะเรียนรู้ที่จะเกิดความเข้าใจและนําไปปฏิบัติในชีวิตนะครับยิ่งรู้พระวจนะมากเท่าไหร่นําไปปฏิบัติเข้าใจเกิดความเชื่อนะครับก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะครับไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยท้อถอยไม่เศร้าใจมันมีพลังเพราะว่าเรามีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าแล้วเวลาอธิษฐานพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานอย่างง่ายๆเพราะเรามีความเชื่อมากความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะ และพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจของเราและบวกความเชื่อเข้าไปดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่รักพระวจนะของพระเจ้าและนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆนะครับให้เราร่วมใจคติฐานแค่แต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าวันนี้พระองค์จะทรงตรัสกับเราและเราจะรับรู้สิ่งดีที่มาจากสวรรค์เราอยากที่จะเป็นทหารแก้วกล้าของพระองค์เราอยากจะเป็นลูกที่ดีของพระองค์ที่พระองค์ทรง วางใจในเราและยิ้มลงม,มาจากสวรรค์เราอยากที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นคนที่พระองค์ใช้การได้ในยุคนี้เราอยากจะมีหัวใจแบบกษัตริย์ดาวิดคือเป็น a man and a woman after God's own heart คือมีหัวใจที่อยากที่จะเอาใจพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอมนวันนี้คำสอนนั้นอยากจะพูดถึงเรื่องการขยายพื้นที่ ในชีวิตของท่านพื้นที่ในชีวิตของท่านพระเจ้าของเราอยากที่จะใช้ชีวิตของเราให้เป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างเราและในโลกนี้และพระองค์สามารถช่วยเราที่จะขยายพื้นที่ในชีวิตของเราให้มีสิ่งดีๆมากขึ้นมากขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมาเพื่อประทานชีวิตและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์แต่มารซาตานมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลาย ดังนั้นเราอยากที่จะขยายพื้นที่ให้มีชีวิตของพระเจ้าเข้ามามีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราที่จริงเริ่มจากหนังสือปฐมกาลแล้วเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้คนของพระเจ้านั้นขยายเติบโตและมีพื้นที่มากขึ้นไปเป็นพระพรแก่นานาชาติผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังทีละขอ้อทีละขอ้อเพื่อยืนยันในใจของพี่น้องว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้ชีวิตของเรานั้น ขยายออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายในหนังสือปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อทีเมื่ออาดัมและเอวาตเปิดตาออกเป็นมนุษย์สิ่งแรกที่พระเจ้าพูดกับเขานี่เป็นคําพูดแรกที่พระเจ้าพูดกับมนุษย,ยชาติพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาและตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอํานาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่ เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดถ้าพี่น้องดูพระกัมภีตอนนี้จะเห็นภาพว่าพระเจ้าบอกว่าอาดัมและเอวาเจ้าจะขยายออกไปเต็มแผ่นดินโลกและมีสิทธิอํานาจเป็นพระพรในโลกนี้พระเจ้าอวยพรเขาน้ําพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าคืออยากให้ลูกของพระเจ้ามีพระพรและพระพรไม่ได้หยุดที่ตัวเองแต่ขยายออกไปแตะคนมากมาย พอมาในยุคของคนต่อมาก็คือยุคของโนอาห์หนังสือก,กิจการบทที่เก้าข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขาผมชอบมากเลยอยากใส่ชื่อพี่น้องลงไปแทนคําว่าโนอาห์พระเจ้าทรงอวยพรสมาชิกในคริสตจกักรนี้และคนไทยทั่วโลกและบุตรทั้งหลายของเขาและแตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน เห็นไหมครับมีการขยายพื้นออกไปมีการขยายอาณาเขตออกไปจนเต็มแผ่นดินข้อเจพูดตอบอกว่าพระเจ้าทรงจึงพวกเจ้าจงมีลูกทวีมากขึ้นและจงเต็มแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั้นก็คือพระเจ้าอยากให้เราขยายออกไปเต็มแผ่นดินตอนนี้ที่ผม อ่านพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วก็คุยกับอาจารย์ดาเมื่อคืนนี้บอกว่าเออเราจะเทศเรื่องนี้อาจารย์ดาไปเทศเรื่องนี้ที่พระนิเวศที่เพร์ลีพูดผิดไปเพร์ลีนะครับผมก็เทศเรื่องนี้ที่นี่นะครับเราก็คิดจริงๆนะครับว่าคนไทยตาดำๆอย่างเราไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วปรากฏว่าพราะเจ้าใช้คนไทยอย่างเราเนี่ยไปเป็นพระพรแก่นานาชาติเป็นพระพรแก่คนอเมริกันคนเวียดนามคนอินโดนีเซียนะครับคนคองโกพวกเราเป็นพระพรให้แก่พวกเขา ที่เขาเข้ามาในโบสถ์เขาได้รับพระพรจากพวกเรามากเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะเป็นพระพรแก่นานานชาติขยายมีลูกหลานฝ่ายวิญ,ญญาณเต็มแผ่นดินโลกนี้พอมาในยุคข,ของอับ,บรามหรืออับราฮัมพระคัมภีร์พูดในสือปฐธมการบทที่สิบเจ็ดข้อสิบสองบอกว่าแล้วเมื่ออายุอับ,บรามได้เก้าสิบเก้าปีพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทิลิ์ จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมในภาษาอังกฤษพูดบอกว่าจงเป็นคนที่ไม่มีที่ตำหนิก็คือเราตัดสินใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตที่ไม่มีที่ตำหนิเป็นคนที่ดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีเชื่อสายของเจ้าให้มากมายมหาศาลเห็นภาพไหมครับ การขยายในทุกคนพูดสิครับขยายพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทวีคูณและขยายเรามีหน้าที่คือว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์อย่างให้เกียรติพระองค์และดีพร้อมต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะขยายชีวิตของเราออกไปมีอิทธิพลมีพระพรและเป็นสิ่งดีต่อคนอื่นรอบตัวเราชีวิตของเราไปที่ไหนก็นําพระพรของพระเจ้าไปที่นั่น คนรอบข้างเราสังคมที่เราอยู่ประเทศที่เราอยู่ก็ได้รับพระพรจากชีวิตของเราใครเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นว่าเราจะเป็นคนนําพระพรไป <Yeah. S 1> พื้นที่ในชีวิงเราจะขยายออกไปเนะีทุกคนทํามือครับขยายออกไป <Yeah. S 1> นะครับเราจะไม่อยู่แบบเล็กๆแต่ชีวิตของเราจะขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดูตอนที่พระเจ้าทรงตรัสกับอับราฮัมหนังสือปฐมกาลบทที่ 22: ข้อ15ถึง18บอกว่า ทูตของพระยาเวเรียกอับราฮัมครั้งที่สองมาจากฟ้าสวรรค์ว่าพระยาเวตรัสว่าเราเองปฏิญาณว่าผมชอบมากพระเจ้าปฏิญาณพระเจ้าบอกจะทำตามสัญญาเพราะเจ้าทำอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรของบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้ายอมถวายบุตรแต่ว่า ในที่สุดพระเจ้ามาหยุดเขาแต่พระเจ้าเห็นว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าเราจะทวีเชื่อสายมีการทวีกแล้วมีการขยายเชื่อสายให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์มีชัยชนะด้วยประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเราคริสเตียนที่แท้จริงคือคริสเตียนที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมทำคำสอนออกมาเยอะมากเพราะผมอยากให้พี่น้องคริสเตียนได้รับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและนำไปปฏิบัติเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเมื่อพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นครับเกิดพันธสัญญา พระเจ้าจะทวีคูณชีวิตของเราขยายอนาเขตในชีวิของเราออกไปแล้วเราจะเป็นพระพรแก่คนทั่วโลกนี้แก่นานาชาติอยากหนุนใจพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในหนังสือกาลาเทียพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นลูกของอับราฮัมโดยความเชื่อแล้วพูดต่อ,อว่าเราเป็นทายาตรร่วมกันกับพระคริสต์ก็คือว่าเรามีสิทธิที่จะได้ พระสัญญาที่พระเจ้าประทานให้แก่อับราฮัมในชีวิตของเราด้วยแม้เราเป็นคนไทยแม้เราเป็นคนลาวหรือชนชาวเผ่าแต่พระสัญญาที่พระเจ้าทํากับอับราฮัมนั้นเป็นพันธสัญญาต่อเราด้วยคือพระเจ้าจะทวีชีวิตของเราขยายอาณาเขตในชีวของเราและเราจะเป็นพระพรแก่คนมากมายเราจะไม่อยู่แบบแคบๆอยู่แบบล้มเหลวอยู่แบบชีวิตพังทลายชีวิตของเราพระเจ้าจะขยายออกไป และเราจะไปแตะคนอื่นเป็นพระพรเกิดคนอื่นในทุกด้านไม่ว่าจะด้านสติปัญญาในด้านความรู้ความสามารถในด้านการเงินการทองในด้านความรักความเชื่อฤทธิเดชการเจิมความโปรดปรานสิงน่งต่างๆในชีวงเราที่พระเจ้าให้เนี่ยมันจะขยายมากขึ้นมากขึ้นและเราสามารถเป็นพระพรแก่นคนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นพี่น้องเราไม่ได้มาสอนพี่น้องให เป็นคนที่เก่งมีเงินเยอะหรือ ue, ร่ํารวยเพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่ออยู่เพื่อตัวเองเราไม่ได้สอนอย่างนั้นเราไม่ได้ต่อต้านเรื่องการมีเงินเยอะมีความรู้เยอะมีการเจอมากแต่เราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาเพื่อตัวเราเองเพื่อจะบํารงบำรุงบำเรอความสุขของตัวเองแต่เราอยากที่จะใช้ชีวิตของเรานไปเป็นพระพรแก่คนอื่นถ้าพี่น้องมีท่าทีแบบนั้นได้นะครับพระเจ้าจะพอพระทัยมากพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของเราเป็นเครื่องมือ ที่จะให้พระพรของพระเจ้าไหลผ่านชื่อของเราไปสู่คนอื่นได้แต่เราต้องมีหัวใจว่าฉันจะไม่หยุดอยู่กับที่ฉันจะสูงขึ้นในทุกทางขยายพื้นที่ในชื่อของข้าพเจ้าทุกทางปีหน้าสติปัญญาของพี่น้องจะสูงกว่าปีนี้ปีหน้าพี่น้องจะมีการเจอมากกว่าปีนี้ปีหน้าพี่น้องจะมีความเชื่อมากกว่าปีนี้ขยายขึ้นอีกขยายไปเรื่อยๆพี่น้องจะมี พระคุณมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมีความโปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าปีที่แล้วเงินทองไหลก็มามากกว่าปีที่แล้ว <Yeah. S 1> มีกําลังมากกว่าปีที่แล้ว <Yeah. S 1> ผมไม่เคยมองตัวเองว่าเมื่อแก่ลงแล้วจะอายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะอ่อนแอลงไม่เคยมองอย่างนั้นเลยเมื่อวานนี้ไปคุยกับญาตินะครับพอดีผมมาเรื่องเกี่ยวกับธุระครอบครัวไปคุยกับญาติและญาติก็บอกว่าโอ้ ลูกเนี่ยมีปัญหาสายตาหลานก็ตอนนี้อ่านหนังสือไม่ได้แล้วอะไรหลานนี่อายุเป็นวัยรุ่นแล้วผมกับจย์ดาบอกว่าเออเนี่ยเราเคยใส่แว่นกันทุกคนผมกับจย์ดาเคยใส่แว่นปัจจุบันนี้เราเลิกใส่แว่นไปแล้วและเราก็เห็นทั้งไกลและเห็นทั้งใกล้โดยไม่ต้องใส่แว่นพระเจ้าดูแลชีวิตของเราเรื่องสายตาด้วยเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าดูแลเราเราจะขยายสิ่งดีๆในชีวิตของเรา มากขึ้นมากขึ้นเพราะพระเจ้าทรงอยากจะใช้ชื่อของเราเป็นพระพรแก่คนอื่นผมอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีสองตอนและแต่ละตอนนั้นเป็นภาพให้เห็นว่าพระเจ้าหนุนใจเราให้เราขยายพื้นที่ในชื่อของเราในหนังสืออิสยาบทที่54ข้อสองถึงข้อหบอกว่าจงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้นนี่เป็นคําสั่งของพระเจ้าคือพระเจ้าหนุนใจบอกว่าเจ้าจงขยาย พื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้นและยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไปเต็นท์มันจะใหญ่ไม่ได้ใหญ่ขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีม่านมากขึ้นพื้นที่บนม่านมากขึ้นอย่า่วงไว้อย่าเก็บตัวเล็กๆอย่างนั้นไว้ขยายออกไปจงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้นพอเวลาขยายเต็นท์ก็ต้องเอาเชือกมายาวขึ้นและเสริมหลักหมุดคือคือเสาเข็มหรือที่ปักลงไปบนดิน ของเจ้าให้มั่นคงเพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้ายชีวิตของเราขยายพื้นที่ไปมีอิทธิพลเป็นพระพรทางขวาทางซ้ายข้างหน้าข้างหลังเราจะมีอิทธิพลกับคนมากขึ้นเป็นพระพรกับคนมากขึ้นหลังๆนี้เริ่มมีคนกัมพูชามาที่โบสถ์แล้วเขาก็บอกว่าเขาฟังคําสอนของเราไปไปมา,มาตอนนี้ ภาษากัมพูชาใน y t u t u เนี่ยมีคนฟังเยอะกว่าคนอเมริกันอีกคระบ,บางคลิปนี่คนฟังเป็นหมื่นนะครับเราดีใจที่เราได้ขยายพื้นที่ไปเป็นพระพรกับคนขเขมรคนกัมพูชาและออกไปทั้งขวาทั้งซ้ายและเชื้อสายของเจ้าก็คือลูกหลานของเราจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์ขยายไปถึงระดับโลกเลยและจะให้มีคนอาศัยในเมืองร้างเราไปที่ไหน เขายากจนเมืองมันจะร้างบริษัทกิดอจะเจ๊งแล้วพอเราเข้าไปโอ้โหบริษัทรุ่งเรืองขึ้นจากเมืองร้างกลายเป็นที่มีแต่พระพรมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นอย่าก,กลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอายคริสเตียนไทยไม่ต้องอับอายแล้วนะครับเราจะมีพระพรจากพระเจ้าอย่าอดสูเลยเพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายเพราะเจ้าจะลืมความขายหน้าในวัยสาวของเจ้า เราเอาจจะมีอดีตมาในอดีตว่าเราล้มเหลวทําผิดพลาดครอบครัวพังทลายหรืออะไรก็ตามมีปัญหาในชีวิตในอดีตผ่านไปแล้ววัยสาวก็คืออดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เรามารู้จักพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่ต้องไปคิดถึงความขายหน้าในอดีตแล้วเจ้าจงไม่ต้องจดจําความอายในการเป็นไหม้ของเจ้าอีกเพราะพระผู้สร้างของเจ้าเป็นสามีของเจ้าและพระ นามของพระองค์คือพระยาวเวจอมทัพตอนนี้พระองค์บอกว่าจงขยายแผ่นดินจงวางใจอย่ากลัวเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นแม่ทัพองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไท่ของเจ้าพระองค์เป็นผู้ไทยเราใครมองพระเจ้าเป็นผู้ไถ่บ้างผมมองพระเจ้าเป็นผู้ไทยของผมเราเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลก ว้าวพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของนานาชาติของสากลโลกนี่เป็นคำหนุนใจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าอย่าหยุดอยู่กับที่ปีเดือนผ่านไปไม่ใช่ตกลงตกลงตกลงแต่ปีเดือนผ่านไปเราขยายอาณาเขตเราขยายพื้นที่ในชีวิตของเรามากขึ้นชีวิตของเราจะเป็นพระพรของคนมากขึ้นเราจะนำน้ำมัการเก่งขึ้นความรู้พคัคภี์มากขึ้น ไปที่ไหนคนหายโรคมากขึ้นไปที่ไหนคนมีปัญหาเขาหาคําตอบไม่ได้พระเจ้าดาวน์โหลดคําตอบเป็นสติปัญญาเราตอบปุ๊บอ๋อเป็นอย่างนี้เองเขาเราแก้ปัญหาให้เขาได้เราไปที่ไหนเรามีแต่ความเชื่ออธิษฐานปุ๊บพระเจ้าตอบความรักของพระเจ้ามากขึ้นในหัวใจของเราเรารักคนมากขึ้นเงินทองเรามีเหลือเฟือเหลือใช้ที่จะเป็นพระพรเนคนมากมายเราสามารถเป็นพระพรในคนมากมาย เราไปที่ไหนคนก็มาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ยายมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ลดลงลดลงมากขึ้นไหนทุกคนบอกมากขึ้น,นชื่อของฉันสูงขึ้นน,นี่เป็นคำหนุนใจที่มาจากพระเจ้าว่าจงดำเนินชีวิตแบบนั้นในหนังสือหนึ่งพงศวดารบทที่4ข้อ9ถึง1 0บบอกว่ายาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขา นี่เป็นทางเลือกในชีวิตนะครับพี่น้องบางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมดหคนสามคนสี่คนหคนเจดคนทุกคนต้องเลือกทางในชีวิตเราต้องเลือกทางในชีวิตและตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วแล้วมาพบพระเจ้าทีหลังนั้นผมเลือกทางของเกียรติยศคําว่าเกียรติยศไม่ได้หมายความว่าผมมีเกียรติมีบ้างคําว่าเป็นผู้มีเกียรตินี่หมายความว่าดําเนินชีวิตที่ เห็นความสำคัญของการให้เกยียรติคือว่าเราให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติพ่อแม่ของเราให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติเจ้านายให้เกียรติพระเจ้าถ้าเรามารู้จักพระเจ้าคือเราไม่ใช่คนแบบพูดจาหย,ยาบคายนะครับไม่ทักทายคนไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นเราให้เกยียรติ เราเป็นคนแห่งเกียรติยศก็คือให้เกียรติคนรอบข้างการแต่งตัวของเราการพูดจาการทำสีหน้าของเรายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคนก็ให้เกียรติคนเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นผมเพิ่งพาครอบครัวเวียดนามไปเที่ยวมาที่ฮาวายแล้วเขา,เาปรากฏว่าลูกชายลูกสาวสองคนเป็นคนวัยรุ่นเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เวลาเขาไปกับเรานะครับเขาไม่เคยทักเราเลยตื่นนอนมาตอนเช้าก็ไม่เคยสวัสดีเราและเสร็จแล้ว เวลาเราทำมาให้เขา <K an> เขาก็ไม่เคยขอบคุณเราเลยวัยรุ่นสองคนถ้าเป็นเนื้อนหนังผมสมัยก่อน <K an> ผมก็คงจะโหยแบบโมโหมากว่าเด็กวัยรุ่นสองคน,นนี้เราพาไปอยู่ที่อยู่ฟรีเลี้ยงข้าวด้วยแต่ไม่เคยขอบคุณเราเลยแต่ผมตัดสินใจว่าผมขอเป็นคนที่ให้เกียรติผมก็เลยให้เกียรติเด็กสองคนนี้อาจารย์ดาไปซื้อเสื้อมาให้ผู้ชายเด็กผู้ชายแล้วก็ไปซื้อสร้อยอสวยๆให้เด็กผู้หญิงเป็นของขวัญ พอหลังจากเราให้เกียรติเขาคุยดีเขาไม่เคยโกรธเขานะครับตอนหลังใจเขาเปิดออกเขาเริ่มคุยดีกับเราเขาเริ่มมาโบสถ์เช้าขึ้นสมัยก่อนมาโบสถ์ช้าไปครึ่งชั่วโมงพอวันอาทิตย์ต่อมามาโบสถ์ตรงเวลาเพราะเราดําเนินชีวิตที่ให้เกียรติคนอื่นแม้แต่เด็กๆเราคุยดีกับเขาเราไม่แสดงความโอ้อวดว่าฉันใหญ่กว่าคุณเราเป็นแบบยาเบสดีไหมครับคือดําเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติคนอื่น และดำเนินชีวิตท,ที่เมื่อคนเห็นเราเขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราไม่ได้แสวงหาเกียรติอย่าเข้าใจผิดเราเป็นคนที่เห็นการให้เกียรติแก่พระเจ้าและแก่คนอื่นเป็นเรื่องสําคัญพระคัมภีี์พูดตอบ,บอกว่ามารดาของเขาตั้งชื่อว่ายาเบสกล่าวว่าเพราะฉันคลอดเขาด้วยความทุกข์ยากลําบากยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพเจ้าต้องขอ ขอพระเจ้าอวยพรและขยายเขตแดนของข้าพระองค์และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่บนข้าพระองค์ก็คือขอการทรงสถิตขอพระวิญญาณลงมาสถิตอยู่ข้าพระเจ้าและขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งชั่วร้ายก็คือไม่ไปทำบาปไม่ไปโกงใครไปนินทาใครไปทำร้ายใครไปทำสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากลำบากความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่า ยาเบสขอพระเจ้าช่วยด้วยที่เขาจะไม่ทําบาปไม่ทําสิ่งชั่วร้ายเพราะถ้าเขาทํานะครับปัญหามันจะเข้ามาในชีวิตในที่สุดเขาจะล้มเหลวเขาจะมีปัญหาในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าข้าพระเจ้าจะไม่ทําสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่เกิดความเจ็บปวดในชีวิตและพระเจ้าประทานตามที่เขาทูลขอเมื่ออ่านพระคัมภีร์สองตอนนี้จากหนังสืออิสยาและหนังสือหนึ่งพงสาวดาร เราจะเห็นว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้เราขยายอาณาเขตในชีวิตของเราแล้วเราทําได้อย่างไรก็คือเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราขยายอาณาเขตสองเราต้องขอพระเจ้าขอพระพรขอการทรงสถิตนี่เป็นเหตุผลที่ผมรักการทรงสถิตขอการทรงสถิตขอพระองค์วางประหัตบนชีวิตของข้าพเจ้าคือก,การทรงสถิตและก็ขอชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่ทําชั่วร้ายไม่ทําบาป พี่น้องครับผมตัดสินใจเลยนะครับทุกๆวันว่าแรงจูงใจของผมในการทําอะไรทุกอย่างคือเพื่อพระเยซูเท่านั้นไม่มีแรงจูงใจเรื่องเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งสร้างอาณาจักรคนไม่มานับหน้าถือตาผมผมก็ไม่ว่าอะไรผม,ผมไม่ได้สนใจความนับหน้าถือตาของมนุษย์ไม่ได้สนใจว่าจะมีชื่อเสียงในสังคมไหมไม่ไม่อยากมีหัวใจที่ผิดที่ทาเพื่อสิ่งเหล่านี้อยากจะทําสิ่งเดียวคือ เพื่อพระเยซูคริสต์และเพื่อคนของพระองค์จะได้รับผลประโยชน์ไม่อยากมีแรงจูงใจที่เป็นความบาปและความชั่วร้ายในใจแม้แต่นิดเดียวขอเป็นคริสเตียนที่ชีวิตที่บริส,สุทธิ์เพราะผมอยากให้พระเจ้าขยายอนณาเขตในชีวิตของผมผมจะได้นำพระกิติคุณออกไปได้มากขึ้นและเราขอขอพระพรขอขอว่าเราจะไม่ล้มลงไปในความบาปไปทาผิดชั่วมี นักเทศหลายคนในโลกพอเริ่มดังเริ่มมีชื่อเสียงก็เริ่มลม้มทําบาปผิดประเวณีกบกอบโก,บกยเงินทําอะไรเอาคําสอนผิดเข้ามาเพื่อเอาใจมนุษย์ผมตัดสินใจพระเจ้าผมจะไม่ทําสิ่งชั่วร้ายแรงจูงใจทั้งหมดคือเพื่อองค์พระเยซูเท่านั้นแต่พระเจ้าขอขยายอาณาเขตลูกด้วยให้ลูกสามารถเป็นเป็นประพรเน่คนมากขึ้น การเจิมสูงขึ้นความรักมากขึ้นความเชื่อมากขึ้นสติปัญญาสูงขึ้นความโปรดปรานของพระเจ้ามากขึ้นฤทธิเดชมากขึ้นพระสิริสูงขึ้นการเงินการทองดีมากขึ้นไปเป็นพระพรเหนือคนอื่นขอขยายอาณาเขตลูกเต้ารักพระเจ้ามากขึ้นเป็นพระพรเนนานาชาติมากขึ้นผมอยากหนุนใจพี่น้องว่านี่คือหวังว่าพี่น้องจะมีท่าทีอย่างนี้ในใจคือไม่หยุดอยู่กับที่ แตาจะขยายไปเรื่อยๆแต่การที่จะทำอย่างนั้นได้นั้นเราจะต้องมีหัวใจสองประการประการที่หนึ่งผมอ่านหนังสืออิสยาห์บทที่54ข้อสองใหม่บอกว่า mm. จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ให,ใหญ่ขึ้นและยื่นม่านที่อาศัยของเจ้าออกไปอย่าหน่วงไว้จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้นและเสริมหลักบุตรของเจ้าให้มั่นคงหมายความว่ายังไงครับ เราจะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเราตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะไม่มีหัวใจแบบแคบแคบหัวใจเล็กๆคิดแบบเล็กๆคิดแบบแพ่ายแพ้ความคิดท่าทีในใจไม่ได้คิดแบบว่าผมก็ทำได้แค่เนี้จะมันสุดกูแล้วไม่มีทางมากกว่านี้ได้แล้วไม่ครับเราต้องคิดบอกว่าปีนี้ผมจะขยายออกไปมากกว่าปีแล้วที่แล้วผมจะทำแบบสุดปัง ปังปุริเยชีว่ผมจะขยายออกไปไปที่ไหนคนจะมีพระพรเราจะไม่ยอมให้มีความคิดแบบพ่ายแพ้ความคิดแบบว่าโอต้องกลับไปอียิปต์ดีกว่ากลับไปเป็นทาสดีกว่าไม่ครับจำได้ว่ามีผู้ชายสองคนใน,นหนังสือพระคัมภีร์เก่าชื่อว่าโยชูวากับคาเล็บเขาเข้าไปเป็นผู้สอดแนมในดินแดนพันธสัญญา พอเขากลับมาอีกสิบคนบอกว่าโอ้ยไม่มีทางพวกเราไม่มีทางรอดที่จะเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาไอ้ยักษ์ใหญ่ในนั้นมันคงจะฆ่าเราเรากลับไปอียิปตดีกว่าแต่โยชัวกับคาเล็บไม่คิดเหมือนกันแบบนั้นเขาบอกไม่เราจะขยายดินแดนเราจะเข้าไปยึดภูเขานั้นผมอ่านให้ฟังในหนังสือกันดานวิธีบทที่ 14, 1 4บสี่ข้อหนึ่งหรือข้อสิบบอกว่าแล้วชุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมา และประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้นนี่คือพอได้รับข่าวว่าในดินแดนพันธสัญญามียักษ์ใหญ่คุณอิสราเอลทั้งหมดก็บ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์ตายในถิ่นทุรกันดารน,นี้ยังดีกว่าทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบนี่พูดแบบไม่มีความเชื่อเลยนะครับแบบพ่ายแพ้มาก ลูกเมียของเราก็ต้องถูกปล้นเอาไปเรากลับอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือเรากลับไปเป็นหนี้ไม่ดีกว่าหรือเรากลับไปป่วยไม่ดีกว่าหรือเรากลับไปพ่ายแพ้ไม่ดีกว่าหรือชีวิตฉันมันไปไปไหนฉันมีแต่ความพ่ายแพ้คิดอย่างนั้นส่วนโมเสสกับอาโรนซบหน้าลงต่อหน้าที่ประชุมของชุมชนอิสราเอลผมหวังว่าสอบอของท่านไม่ต้องทำแบบนี้คือท้อใจไปเลย ฟังพวกสมาชิกบนและโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟูเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อของตนและพูดกับชุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือกเกินถ้าพระยาเวพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เรา เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ขอเพียงอย่าให้เรากบดต่อพระยาเวอยากกลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาตั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วเป็นเหมือนผัดไทยของเราแล้วเป็นเหมือนจ๋ายอเกาะกำบังของพวกเขาถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่าก,กลัวพวกเขาเลยนีกิจำได้ไหมอิสยาบอกอย่าก,กลัวเลย เราจะชนะได้เราต้องมีความเชื่อเราอยาก,กลัวแต่ชุมชนทั้งหมดนั้นพูดว่าให้เอาหินขว้างเขาทั้งสองขณะนั้นพระสิริของพระยาเวปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมดจะเห็นว่ามีคริสเตียนสองประเภทคริสเตียนประเภทหนึ่งคือหัวใจแคบความคิดแคบๆอยู่ในกระป๋องเล็กๆเ,เอาพระเจ้าไปใส่ในกระป๋องโอ้ทำไม่ได้หรอก ภาษาอังกฤษบอกว่า don't limit God อย่าไปจำกัดพระเจ้าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง <Yeah. S 1> ท่านจะเป็นคริสเตียนประเภทนั้นคริสเตียนแบบพ่ายแพ้คริสเตียนเป็นทาสในอียิปต์คริสเตียนแบบไปไม่รอดชีวิตฉันคงพังทลายก็ดูสิผ่านมากี่ปีมันเป็นแบบนี้มันไม่มีอนาคตหรอกหรือท่านจะเป็นคริสเตียนแบบฉันจะยึดดินแดนคานาอันฉันจะขยายแผ่นดินฉันจะมีชัยชนะ ฉันจะไม่อยู่เหมือนเดิมอนณาเขตในชื่อขอฉันจะขยายออกไปท่านคิดแบบไหนครับหวังว่าท่านเป็นคนในยุคโยชูวากับคาเล็บไม่ใช่ชาวอิสราเอลในยุคในกลุ่มแรกกันานวิธีบทที่32ข้อเก็9ถึงสิบอกว่าแล้วเมื่อเขาทั้งหลายขึ้นไปยังหุบเขาเอชโคและได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วพวกเขาก็ทําให้จิตใจของคนอิสราเอลท้อแท้ที่จะยกเข้าในแผ่นดิน ที่พระยาวเวประทานแก่เขาทั้งหลายพี่น้องต้องระวังให้ดีๆนะครับคบเพื่อนประเภทไหนไม่ใช่คริสเตียนทุกคนนั้นที่บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนจะช่วยชีวิตของพี่น้องให้ดีขึ้นคบคริสเตียนที่มีความเชื่อคริสเตียนที่เอาจริงกับพระเจ้าเพื่อนสนิทของท่านไม่คนเป็นคนคริสเตียนที่ขี้บน่นพูดแง่ลบด่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อิจฉาริษยาพูดแง่ลบพ่ายแพ้ ท่านต้องมีเพื่อนสนิทที่เป็นคริสเตียนที่พูดในแง่ชนะพระวจชนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้ามีความเชื่อไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมยกทงขาว <Yeah. S 1> เพื่อนสนิทต้องเป็นคริสเตียนประเภทนั้นในวันนั้นพระยาวยก,ก็กริว้วพวกเขามากและพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ว่าจะไม่มีสักคนหนึ่งที่ออกมาจากอียิปต์ซึ่งมีอายุตั้งแต่2 0สิปีขึ้นไป จะได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญ,ญาณว่าจะมอบให้กับอับราฮัมอิสอัะและยาโคบเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ติดตามเราอย่างสุดใจเราต้องติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจยกเว้นคาเลบบุตรเยฟุนเนคนเคนัสยกเว้นคุณชิมและภรรยายกเว้น คุณเติ้นกับภรรยาในโบสนี้มีมากกว่านี้ไหมครับมีมากกว่าแค่คุณชิมคุณเติ้นไหมครับใครบอกว่าอยากเป็นโยชูวากับคาเล็บบ้างว้าวหวังว่าพี่น้องไม่ใช่เป็นวพวก <laughs> ชาวอิสราเอลที่เหลือนะครับและโยชูวาบุตรนูนเพราะว่าเขาทั้งสองติดตามพระยาเวยังสุดใจสุดๆเลยสุดใจ พี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการขยายแห่งการเพิ่มพูนแห่งการ multiplication เราต้องยอมให้พระเจ้ามาทํางานในชีวิตของเรามาขยายในชีวิตของเราให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพระคัมภีร์บอกว่าฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบาบอกว่าข้าพเจ้ากระทําทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าพี่น้องอาจจะเจอพายุอาจจะเจอกําแพงเอ๊ะ มันรู้สึกมันติดมันไปไม่ได้ชีวิตข้าพเจ้าไม่สามารถทะลุทะลวงได้แต่พระเจ้าบอกว่าโดยพระคริสตเราทะลุทะลวงได้เราขยายได้เราสามารถที่จะขยายอาณาเขตของเราเราเชื่อของเรายาวขึ้นได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขยายม่านของเราได้เพราะเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราไม่ใช้ชนะได้เพราะพระเจ้าทรงสรถิตอยู่กับเราหนังสือหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้ 4, ขอสี่บอกว่า ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าไหมครับใครอยู่ฝ่ายสปายหรือผู้สอดแนนสิบคนนั้นผมไม่เอานะครับใครอยากอยู่ฝ่ายโยชัวกับคาเล็บอยู่ฝ่ายพระเจ้าผมอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกปัญหาในโลกอะไรอย่ากลัวอย่าวันไหวพระเจ้าอยู่กับเรา และพระเจ้าจะทําให้เราสําเร็จขยายไปได้ถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านทําอะไรอย่าวันไหวนี่คือหัวใจประการที่หนึ่งตรวจใจตัวเองว่าใจของท่านเป็นใจแคบแคบอยู่แบบพ่ายแพ้ชาวชามเย็นชามอยู่ไปทีก็ฉันเป็นอย่างนี้ฉันคงไม่ดีขึ้นฉันคงจะไม่หมดหนี้สินชีวิตฉันคงจะจนไปตลอดชีวิตความเชื่อของฉันก็อ่อนแอไปองี้ไปตลอดชีวิตหรือท่านจะเป็นคริสเตียนประเภทไม่มีทางข้าพเจ้าจะขยายได้ ข้าพเจ้าจะไม่ติดอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชนี้ข้าพเจ้าจะไม่ติดอยู่ในที่แดนที่จีบข้าพเจ้าขยายหัวใจของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับ <Yes. S 1> เป็นคนแบบนั้นไหมครับ <Yes. S 1> ไม่หยุดอยู่กับที่นะครับขยายไปเรื่อย <Yes. S 1> ๆประการที่สองนอกจากมีหัวใจใหญ่ประการที่สองคือยอมให้พระเจ้ามาทํางานในชีวิตโดยพระวิญญ,ญาณ ที่จะขยายเนื้อที่ในชีวิตของเราแน่นอนการขยายเนื้อที่นี้อาจจะต้องพบอุปสรรคบางอย่างพบความผิดหวังหรือสิ่งท้าทายในชีวิตเพื่อมากระตุ้นเราให้ขยายให้ได้ผมยกตัวอย่างว่าอันนี้แน่นอนต้องพึ่งพระวิญญาณจริงๆผมยกตัวอย่างว่าเมื่อประมาณปีกว่ามาแล้วมีครอบสามีภรรยาเวียดนามคู่หนึ่งมาที่โบสถ แล้วเขามาเขา,เขาวิจารณ์โบสถ์ผมว่าสู้โบสถ์ฝรั่งไม่ได้เนี่ยเราแค่มาเยี่ยมนะมาลองดูมาพูดจาดูถูกผมมากเลยดูถูกคริสจักรนิวโฮปมากเขาไปอยู่โบสถ์ฝรั่งมีพันพันคนลูกชายคงไม่เอาโบสถ์เราหรอกอะไรเงี้ยเขาพูดจานะครับผมมีทางสองทางเลือกคือ1คือโกรธแล้วไม่อยากคบเขาแต่สองก็คือข้าพเจ้าจะขยายพื้นแผ่นดินในนิวโฮปให้ได้พอเขามาเชิญเราไปทานข้าว ผมมีสองทางเลือกคือหนึ่งไม่เอาคนนี้เข้ามาในชีวิตขอปฏิเสธคือไม่อยากคบเพราะพูดจาย่อหญิงหลือเกินแต่ผมตัดสินใจผมจะขยายพื้นที่ยอมให้เขาเข้ามาในชีวิตผมแล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงเราไปทานข้าวกับเขาหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเขาพาคนมาโบสผม4 0่สห้าคนตอนนี้คนติดโบสถ์หมดเลยและตอนนี้ยอมเป็นสมาชิกแล้ว และประกาศด้วยว่าโบสถ์นิวโฮปเป็นโบสถ์ที่ดีที่สุดที่เขาเจอมาในชีวิตถ้าเราดำเนินชีวิตไปแค่สิ่งที่ตาเรามองเห็นหรือสิ่งที่เราได้ยินเราจะพ่ายแพ้เราต้องยินดีให้มีพื้นที่ที่จะคนเข้ามาคบกับเรามาคุยกับเราขยายพื้นที่ว่าถ้าพระเจ้าเรียกให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเรายินดีที่จะก้าวออกไปทำสิ่งเหล่านั้น อย่างที่หนังสืออิสยาห์บทที่43ข้อ19บอกว่านี่เนี่ยเรากำลังทำสิ่งใหม่ๆเวลาที่มีการขยายพื้นที่ในชีวิตพระเจ้าทำสิ่งใหม่บัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้าในที่แห้งแลง้งเมื่อเราขยายพื้นที่แลายินดีให้มีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเพื่อนคนใหม่ อาจจะมีผู้รับใช้ใหม่เข้ามาในชีวิตแน่นอนเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณด้วยว่าน,นี่เป็นการทรงนำหรือเปล่าเราทําตามเนื้อหนังไม่ได้และเมื่อสิ่งใหม่ๆเข้ามาพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทําสิ่งใหม่ในชีวิตของเราจะขยายพื้นที่ออกไปนะครับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเรายินดีรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและยินดีที่จะยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อคริสต์มาสเมื่อปีครึ่งมาแล้วผู้หญิงคนเนี้ยที่ เขาดูถูกโบสถแล้วไปกินข้าวกับเขาเขาพาพี่น้องสองคนมางานคริสต์มาสของเราพี่น้องสองคนนี้เป็นคนเวียดนามเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนเวียดนามเขาพาคนเวียดนามมาพอพี่น้องสองคนนี้มางานคริสต์มาสบอกว่าฉันขอย้ายโบสถมาอยู่นิวฮปชอบมาก,มากแล้วปรากฏว่าอะไรกันรูไงไง้ไหมครับน้องชายเนี่ยเป็นเภสัชกรและเป็นคนที่ร้อนรนมาก พอมาอยู่โบท์เราเข้าทีมน้ำมศก,การเสร็จบอกคุณหมอวรุณคุณหมอต้องทำโซเชียลมีเดียต้องเริ่มอัดคำสอน TikTok กับ Instagram มผมบอกโอ้โหงานก็เยอะแล้วนะเนี่ยงานก็เยอะอยู่แล้วงานเข้าแล้วเนี่ยพอเขาพูดกับผมนะครับผมบอกข้าพเจ้าขอเปิดพื้นที่ยอมทำสิ่งใหม่นี้คือเริ่มทำ i ิน t a g r a m มกับ TikTok แล,แล้วก็เขาก็สอนมุมใหญ่แล้วทำางนี้คือเขาเป็นระดับแบบคนฟังเป็นแสนของเขาเนี่ยเขารู้วิธีเขาก็สอนผมวิธีผมก็เปิดฟังเข้าใจสอนอะไรๆเราเริ่มเปิดใจที่จะทําสิ่งเหล่านั้นทํา Instagram กับ t i k t o อกแล้วก็ YouTube Reels เขาเรียกเรียลแล้วชอ o r ชอทสเอชโออาร์ t S. เราก็เริ่มลุยทําเลยขยายแผ่นดินเพราะว่าเรายินดีฟังคนอื่นว่าเขาแนะนําอะไรเรา บังทีพระเจ้าส่งคนเข้ามานะครับมาท้าทายเรามาหนุนใจเรามาสอนเราเด็กคนนี้อายุแค่ยี่สามอะมาสอนสอนบอายุเจต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อนไอ้เราก็ครับครับทํามีอะไรสั่งผมมันเลยผมทําผมยินดีขยายพื้นที่ในชื่อของผมแล้วก็เลยเริ่มทําปรากฏว่าเมื่อห้วันมาแล้วมีคลิปหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพิ่งลงไปมีคนเข้ามาฟังแล้วสามแสนสองหมื่นคนภายในห้าวัน แล้วตอนนี้ก็ยังมีคนเข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆในคลิปนั้นอันนี้เป็นภาษาอังกฤษพอดีเขาไม่ได้ลงภาษาไทยเขาลืมลงคงจะลงภายในวันนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับถ้าเรายินดีเปิดหัวใจของเราขยายให้สิ่งใหม่ๆเข้ามารับฟังและเรียนรู้พระเจ้าสอนอะไรคนมาแนะนําเราให้ทําอะไรเราก็ยินดีที่จะเรียนรู้พระเจ้าก็จะทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราแน่นอนในการที่เราจะสร้าง พื้นที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องสร้างแบบมีเขาเรียกว่าเสาเข็มเราต้องปักมิกิภาษาไทยว่าอะไรนะฮะปักหลักก็ปะฮะเสาหลักปักหลักลงไปผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้นะภาษาอังกฤษบอกสเต็กคือมันมีหมุกเออปักหมุกลงไปหมุดปักบุดลงไปก็คือว่าไอเต็นเนี่ยมันจะต้องมีหมุดหลายๆที่เพื่อไปยึดเต็นใช่ไหมครับเราจะต้อง แน่นอนเราจะต้องสร้างชีวิตของเราให้มีพื้นฐานที่มั่นคงพระเจ้าเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ไม่สามารถต่อสู้กับลมพายุได้ถ้าไม่มีรากที่ยังลึกลงไปหรือเสาเข็มที่ยังลึกลงไปหนังสือสะดุดีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสเตือนใจเราบอกว่าในการที่เราจะขยายชีวิตของเราให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น นอกจากเราต้องทําตามเสียงพระวิญ,ญญาณทรงนําเราไปให้พระวิญ,ญญาณเคลื่อนให้เรามีความเชื่อมากขึ้นมีความรักมากขึ้นมีการเจอมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นมีพระคุณมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากพระวิญ,ญญาณหมดมีความโปรรานมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นมีเงินมากขึ้นความร่ํารวยมาจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์การเจมิมต่ไม่พออนาคขตของเราจะอยู่อย่างมั่นคงได้ต้องทําอย่างไรหนังสือสดุดีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งหนึ่งข้อสบอกว่า บุคคลผู้ใดเป็นสุขก็คือผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเยะ้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทามน้ำต้นไม้นั้นมี รากย่างลงไปซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นถ้าเราอยากที่ขยายพื้นที่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือไอเสาหลักที่เราวางลงไปมันต้องลึกและมั่นคงเราจะมีชีวิตที่มั่นคงได้อย่างไรเราต้องมีพระวจนะเป็นพื้นฐานในชีวิตของเราสำคัญมาก เราต้องดําเนินชีวิตตามหลักการในพระวจนะเมื่อไม่กี่วันมานี้ประมาณสองอาทิตย์ผมให้คำปรึกษาคริศจักหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังเล่นๆสอบอในคริศจักรนี้รับใช้มาเป็นเวลา20ปีไม่เคยกินเงินเดือนในโบสถ์เลยอาจจะได้นิดๆหน่นนอยๆหมื่นหนึ่งต่อเดือนหรืออะไรทำนองนี้นั้นได้น้อยมากโบสถ์ก็ขยายเอาขยายเอาแล้วพอผมกจาจันดาได้ยินข่าวนี้ ผมจันดาขอเรียกประชุมคณะกรรมการโบสถ์บอกว่าทําไม่ถูกเพราะไม่ทําตามพระคัมภีร์เราต้องปฏิบัติตามพระคัมภีร์ผมเรียกขอประชุมคณะกรรมการบอกว่าคณะกรรมการครับโอเคมีสิ่งสองสิ่งที่เราดูตามหลักพระคัมภีหนึ่งคือผู้รับใช้ที่เป็นสอบอรหรือนักเทศหรือคนที่ดําเนินชีวิตรับใช้เนี่ยต้องซื่อสัตย์เอาจริงเอาจังทําดีที่สุด ไม่ได้ทำเพื่อเงินไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงและจริงจัง Excel คือทำดีที่สุดให้พระเจ้านั่นเป็นส่วนของผู้นำแต่ส่วนของสมาชิกคือต้องให้เกียรติผู้นำแล้วพรกคัมพีเขียนชัดเจนในหนังสือปรกคระภีใหม่บอกว่าเราต้องให้เกียรติผู้นำโดยเฉพาะผู้นำที่สั่งสอนและเทศนาภาษาอังกฤษบอก double honor honor เ,เพรว่าเกียรติยศแต่ที่จริงใน ภาษาดั้งเดิมคาอว่าดับเบิลออเนอร์คือให้เงินเขาและไม่ใช่แค่ธรรมดาให้ดับเบิลและพระกัมภีร์บอกว่าอย่าเอาวัวไปไถนาและเอาครอบปากแล้วไม่ให้กินอะไรผมบอกกับคณะผู้นำของคิดจักรนี้บอกว่าผมคิดว่าคุณทำไม่ถูกมาแล้ว20ปีคุณไม่ให้เงินเดือนสอบอคุณไม่ได้ให้เกียรติเขาเลยเขาทำงานหนักมากคุณควรจะให้เงินเดือนเขา โอ้เขารวยอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับรวยไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่าคุณต้องให้เกียรติผู้นําค,คือพูดง่ายว่านะครับผมกัาจันดานะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงผมตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินการทองเรื่องลูกหลานเรื่องคิสจักรเรื่องการรับใช้ทุกอย่างนะครับผมจะเอาพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจไม่มีความเห็นของมนุษย์มาเกี่ยวข้อง ปรากฏว่าสอบอก็ถูกเรียกไปโดยคนบางคนที่คนสนิทไม่ไม่ต้องไปอย่าไปรับอย่าไปรับพูดอย่างเงี้ยเป็นคริสเตียนด้วยนะครับอ,อย่าไปรับโอ้พระคัมภบี์บอกว่ามีพระคุณในการรับและมีพระคุณในการให้ก็คือบางทีเราให้พระคุณคือเราให้คนอื่นแต่บางทีเราก็ต้องมีพระคุณคือเรารับเพราะคนที่ให้เขาจะได้พระพรมีคริสจักรในประเทศอเมริกานักเทศคนหนึ่งไปเทศ ก็กลว่าเหมือนกันเลยสมาชิกเนี่ยงกกับผู้นํามากไม่ให้อะไร,รกับงกไม่ให้อะไรกับสอบอเลยคริสจักรจนไปเรื่อยๆแล้วมีนักเทศคนนี้ไปเทศเป็นนักเทศอเมริกันตักเตือนสมาชิกว่าคุณต้องให้เกียรติสอบอต้องดูแลเขาการเงินดีๆปรากฏว่าพอคริสจักรกลับใจเริ่มดูแลส,สอบอด้วยเงินดีๆนะครับโหคณิ้ธุรกิจการงานลุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาสมาชิกล่ำรวยขึ้น คนเข้ามามากขึ้นเพราะเขาทําตามหลักพระคัมภีร์แน่นอนส่วนของผู้นําเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อเงินเขาทําเต็มที่เพราะเขารักพระเยซูแต่ส่วนของผู้ตามคือต้องให้เกียรติผู้นําเราหลังๆนี้พระเจ้าพูดกับปอมอาจาย์ดาเยอะมากว่าการให้เกียรติสําคัญมากแล้วพอเรามาอา่านยาเบสโอ้โหเป็นผู้ดําเนินชีวิตด้วยเกียรติยศเราต้องให้เกียรติกันและกันเราต้องว่าไปตามพระคัมภีร์เอเมนไหมครับ ต้องเป็นพื้นฐานถ้าเราอยากจะขยายพื้นที่และทําตามแบบวัฒนธรรมเดิมๆของเราในที่สุดพื้นที่เราจะพังมันจะยุบแต่ถ้าเราขยายพื้นที่โดยมีพระวจนะเป็นพื้นฐานของเรามันจะขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมจะบอกให้พระเจ้าพูดกับผมยินนะครับบางทีเนี่ยคนฮือฮาฮือฮากับโอ้ยโซเชียลมีเดียนั้นออกมาใน YouTube อ้ยเทศนาเก่งฮือฮาฮือฮาพูดเก่ง พอมานักเทศน์คนฮือฮาฮือฮาโหพูดจากเก่งมากพระเจ้าบอกผมว่าไงรู้ไหมครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าของจริงและว่าไปตามพระวจนะจริงๆจ,จ,จะไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปตามความคิดมนุษย์เอาใจมนุษย์เทศนาแบบวูวาวู่วาแต่เป็นความคิดของมนุษย์ในที่สุดจะปิดไปลและลม้มลงเพราะไม่ใช่ทางของพระเจ้าเราต้องการทางของพระเจ้าเท่านั้นถ้าเราจะขยายพื้น ภูมิพื้นแผ่นดินของชีวิตของเราแมทธิวบทที่13ข้อสุดท้ายข้อ31-32บอถึงบอกว่า mm. พระองค์ยังตัดอุปมาอีกเรื่องหนึ่งไว้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่อง,งอกขึ้นแล้วใหญ่กว่าผักอืกอ่นและเติบโตเป็นต้นไม้ จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้นี่เป็นภาพของการขยายใช่ไหมจากเมล็ดหนึ่งขยายเป็นต้นไม้ใหญ่และมีดอกออกผลออกมามีนกเข้ามาหรือสัตว์เข้ามาพักพิงได้นี่คือภาพของต้นไม้คือต้องมีรากที่มั่นคงในชีวิตสรุปคำสอนวันนี้คือเราต้องมีหัวใจคิดในใจว่าข้าพเจ้า อยากที่จะขยายพื้นที่ในชีวิตข้าพเจ้าจะไม่อยู่ไปเรื่อยๆชามชาวเยน็นชามทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าที่มาจากพระเจ้ามันจะมากขึ้นขยายข้าพเจ้าจะมีความเชื่อมากขึ้นความรักมากขึ้นสติปัญญามากขึ้นการให้อภัยง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ผมให้อภัยคนง่ายกว่าเดิมเยอะเลยสมัยก่อนโอ้ยบางทีนอนไม่หลับไปสามวันสี่วันมโหอ,อยากจะ ใช้ทักคนโดเตะสักทีหนึง่งสมัยนี้นะครับพอเดี๋ยวนี้มันขยายขึ้นมาเขาทำอะไรผิดปุบ๊บเราก็ให้ไพจบแล้วก็ลืมไปละแล้วก็ทํำดีกับเขาต่อไปเพราะผมขยายพื้นที่ในชีวิตเรื่องการรักคนอื่นและให้ภายคนอื่นขยายพื้นที่เรื่องเงินทองเรื่องสติปัญญาเรื่องการรับใช้การเจิมสูงขึ้นในการรับใช้ขยายออกไปเราต้องอยากจะขยายหัวใจเราและขณะเดียวกันเราก็วางรากฐานในชีวิตให้ดีด คือมีพระวจนะเป็นหลักในการเดินไปกับพระเจ้าและเราก็ขอพระเจ้าเหมือนยาเบสพระเจ้าอวยพรหนูด้วยพระเจ้าวางประหัตบนข้าน้อยด้วยพระเจ้าขอพระองค์ขยายขอบเขตในชื่อของคอยด้วยผู้ถูปะฮะคอยอขอคอยด้วยอยากรู้ว่ายังหลับอยู่ปะเนี่ยหลับหรือตื่นพระเจ้าลูกอยากจะขยาย อวยพรลูกด้วยลูกจะไม่ทำบาปลูกไปจะไม่อย่างมีปัญหาในชีวิตและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านนะครับอย่าอยู่ไปเรื่อยๆวันๆแล้วก็สังกตายขอรอวันไปสวรรค์เราจะขยายไปเรื่อยๆชีวิตของเราจะเป็นพระพรแก่คนมากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยอธิษฐานร้อยคนคนเดียวหาย พอปีนี้เราที่ทานเปลือยร้อยคนเอาห้ิคนหายพอปีหน้าที่ทานเปืร้อยคนเ0้าสิบคนหายเ <Yeah. S 1> พราะความเชื่อเราสูงขึ้น <Yeah. S 1> การเจิมเราเยอะขึ้นเราขยายไปเรื่อยๆเราจะไม่หยุดอยู่กับที่และพระเจ้าจะใช้ชีวิเรามากขึ้นและผู้ที่ได้รับเกียรติคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่จริงทั้งหมดนี้นะครับผมจะบอกให้พื้นฐานมาจากคำว่ารักพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากอวยพร และขยายชีวิตของเราอยากให้เรามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเรารักพระเจ้าและเรารักคนอื่นเหมือนรักตนเองเราก็เลยขอพระเจ้าขยายในชีวิตของเราเพราะเมื่อชีวิตของเรามีความเชื่อมากขึ้นมีความรักมากขึ้นหน้าตายิ้มแย้มจมใส่มากขึ้นสมัยก่อนใครพูดไม่ดีแปบ๊บหนึ่งคอนแต่นี้คอนมันหลุดไปเลิกคอนไปแล้วพอใครพูดไม่ดียิ้มพระเจ้าอวยพร นะครับเราขยายออกไปสิ่งไม่ดีมันหลุดออกไปสิ่ง <Ash> ด <ELLE> ีเข้ามามากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าถ้าเราค้อนคนบ่อยคนเขาจะดูถูกพระเจ้าเราว่าโอ้โหพวกคริสเตียนนี่ขี้โมโหแบบอะไรนิดนึงกอารมณ์ไม่ดีค้อนพูดจาไม่ดีแต่ว่าถ้าเราเป็นคนนิ่มนวลรักคนอื่นพูดจาดีพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากจะขยายพื้นที่ให้มีความรัก และความเมตตาความสงสารความกรุณามากขึ้นมีเงินมากขึ้นไปที่ไหนเขาไม่มีกินเงินกินข้าเราก็ควักจ่ายให้เขาเพราะเราอยากให้เกียรติพระเจ้าแล้วเรารักคนอื่นเราถึงอยากจะมีของดีเยอะๆพอเรามีของดีเยอะมีพรอๆนี่เยอะพอๆๆพระเราเข้าไปในบริษัทบริษัทเจนิะเจ๊งพอเดินเข้าไปบริษัทมันจเจริญขึ้นมาโอ้โหเรารักเจ้านายเราเราอยากให้เจ้านายเราจเจริญเพราะเราดําเนินชีวิตด,ด้วยความรักพระเจ้ารักเรา เรารักพระเจ้าแล้วเรารักคนอื่นนี่ไงครับทำไมพระกมีบอกว่าความรักสําคัญที่สุดเพราะมันเป็นตูดแรงจูงใจที่เราอยากจะขยายในชีวิตของเราผมอยากจะขยายมากๆเพื่อลูกแกะในโบสถ์ที่ผมดูแลผมอยากจะขยายมากๆเพื่อภรรยาของผมเพื่อลูกของผมเพื่อลานของผมเพื่อคนที่เข้ามาแตะต้องชีวิตของผมทุกคนจะได้รับพระพรจากผมอยากมีมากๆเพราะความรักเอเมนไหมครับ เราอาธิษฐานขอด้วยกันดีไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะอา่านในหนังสือพระคัมภีร์ตอนนั้นแบบที่ยาเบสอธิษฐานแล้วเราจะอธิษฐานขอขอพระเจ้าเราจะอธิษฐานขอพระเจ้า,ร,า,จา,า,ร,จาร่วมกันนะครับยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลในหนังสือหนึ่งพงศ์สวดาดบทที่สี่พูดตามผมนะผมจะนำก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ขอประหัตของพระองค์อยู่กับข้าพระเจ้ขาข้าพระเจ้าขอการทรงสถิตที่หนาแน่นขอพระพรมากล้นข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณชำระลูกให้บริสุทธิ์มีกำลัง มีพระคุณมีฤทธเดชมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีหัวใจที่ดีเพื่อข้าพระองค์จะพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์ต้องทนทุกข์ยากลำบากลูกขอสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิต ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้เกียรติพระวจนะให้เกียรติพระวิญญาณให้เกียรติคริสจักรให้เกียรติรัฐบาลให้เกียรติผู้นำให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ให้เกียรติคู่ครองให้เกียรติคนรอบข้างลูกจะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และลูกเชื่อว่า พระเจ้าพระบิดาของลูกทรงประทานตามที่ลูกทูลขอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของข้าพเจ้าจะขยายออกมากขึ้นไม่เคยหยุดจนถึงวันสุดท้ายและข้าพเจ้าจะเป็นพระพรแก่อานาจักรของพระเจ้า และคนมากมายนานาชาติจะได้รับพระ,ะรพระจากสวรรค์ผ่านชีวิตของลูก,นลกในนามพระเยซูนนเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าครับทำไมเราถึงทำคำสอนเยอะมากหนักมากเพราะผมอยากให้พี่น้องเกิดความเชื่อที่จะรับจากพระเจ้า และขยายพื้นที่มีมีเขาเรียกว่า,าพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงจากพระวจนะทําไมเราถึงวางมือให้พี่น้องรับพระวิญญาณเพราะเรารู้ว่าผู้ที่นําของดีมาจากสวรรค์และใส่เข้าไปในชีวิตของพี่น้องคือพี่น้องพอเราเดินออกมาให้วางมือนะครับคิดในใจขยายขยายขยายโอเควันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้มาด้วยกระปุกเล็กๆ วันนี้ไม่ได้มาด้วยกระปุกเล็กๆวันนี้จะเอาถังใหญ่ๆมาถังเนี่ยถังหัวใจเนี่ยใหญ่ๆรับจากพระเจ้าเยอะที่สุดที่จะเยอะได้วันนี้ขอรับเยอะๆไหนทุกคนบอกสิครับขอรับเยอะๆข้าพเจ้ามาด้วยถังใหญ่ๆครับครับ,บดังนั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับขอพระเจ้าเทาลงมาให้มากที่สุด อยากทราบว่ามีใครยังไม่มั่นใจว่าถ้าจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไปสวรรค์ยกมือขึ้นครับมีไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องที่จริงแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันนีย้ยอมรับแล้วว่าพระเจ้ามีจริง mm hmm. เมื่อท่านศึกษาอาวกาศศึกษาแกาแล็กซี่ศึกษาสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับไม่มีทางเลยที่ สิ่งที่อยู่ในโลกและจักรวาลเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญผมอธิบายไม่ได้มันเยอะมากโปรโตีนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันการออกแบบมันเจาะจงมากจนไม่มีทางเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญมีพระเจ้าแน่ๆอยากหนุนใจพี่น้องให้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลและปรงทรงพระเยซูล,ลงมาในโลกนี้เพื่อมาตายไถ่บาปให้แก่เราเห็นจริงๆ ผมมาประเทศไทยทุกครั้งยอมรับเลยนะครับว่าพอเห็นพี่น้องคนไทยเต็มไปด้วยความเจ็บป่วยเต็มไปด้วยปัญหามากมายแล้วผมก็คิดในใจนะคำตอบสําหรับคนไทยเนี่ยคือกลับใจจากความบาปและรับการยกโทษจากพระเยซูคําตอบคือพระองค์พระเยซูสําหรับชีวิตของคนไทยพระองค์มารักษาโรคเรา เอาความบาปออกไปเอาคำสาปแช่งออกไปเอาผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปจ,จากชีวิตของเราพระเจ้านำพระพรเข้ามาให้แก่ชีวิตของเราและพระเจ้าก็สามารถใช้ชีวิตของพี่น้องได้ที่จะนำพระพรไปให้แก่คนอื่นเมื่อสองวันที่แล้วตอนตีสอนผลสอนพี่น้องที่ยุโรปมีผู้เชื่อคนหนึ่งที่นอร์เวย์เขาเป็นอาชีพนวดเขาบอกว่าเขานวดไปเขาก็อธิฐานไป แน่นำพระเยซูปรากฏว่าผีออกจากลูกค้าอาเจียนไอออกมาผีออกและอาการป่วยของลูกค้าหายหมดเลย <Wow. S 1> เขาถามผมว่า <laughs> แล้วจะทำไงต่อไป <laughs> <laughs> ผมบอกว่าคุณก็ประกาศเรื่องพระเยซูส่งคลิปไปให้ดูอะไรเงี้ยนะครับคือพระเจ้ามีเมตตาใช้คนที่เป็นมือมือชีพอนวดนวดเนี่ย ไปรักษาคนไข้ได้เพราะเขามีพระเยซูอยู่ในชีวิตพระเจ้าส่งเขาไปอยู่นรอร์เวย์เพื่อเป็นพระพรกับคนที่นั่นเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าใช้เราได้ทุกที่ถ้าเรามีพระเจ้าในชีวิตถ้าพี่น้องยังไม่เคยรับเชื่อพระเยซูอยากหนุนใจพระเยซูเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของพี่น้องจรงิงๆพระองค์รักษาโรคพระองค์ประทานสันติสุขพระองค์ประทานชีวิตนิรันดรให้แก่พี่น้องพี่น้องจะได้ไปสวรรค์นะครับวันหนึ่งทุกคนเราจะจากโลกนี้ไป แล้วเราจะไปไหนล่ะครับผมอยากจะไปสวรรค์ผมอยากจะไปอยู่ในสวรรค์นิรันดรการกับพระเยซูนะครับและที่นั่นพระเจ้าจะทรงเตรียมที่อยู่ให้แก่เราอยากให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมใครอยากไปสวรรค์มั่งยกมือขึ้นโอเคอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้า,จาลูกเป็นคนบาปาขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต พระเยซูยังทรงพระชนอยู่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าลูกเขากลับใจจากความบาปพระเยซูเจ้ามันนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูก,ลกเป็นเจ้านายของลูกเป็นกษัตริย์ของลูกลูกจะเดินติดตามพระองค์ ขอพระองค์ประทานความรอดชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ชีวิตที่ขยายพื้นที่เต็มไปด้วยพระพรใช้ลูกด้วยให้เป็นพระพรแก่คนมากมายในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนทั้งหมดในตอนนี้และอยากเชิญพี่น้องมาฟังตอนอื่นๆในชุดนี้ด้วยและฟังชุดอื่นๆด้วยนะครับฟังคําสอนเพื่อเพิ่มความเชื่อนําไปปฏิบัติและพี่น้องจะมีประสบะการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องเองนะครับผมขอทักทายมาจากที่เกาะเซนตรินีในประเทศกรีซขอพระเจ้าอวยพรนะครับ สวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ไดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วย จงหายผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้อง ให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ํามันแห่งการเจมิมลงมาบนช่วยของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอบพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในช่วยของพี่น้อง